นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งจัดการกับขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจังนะครับโดยจะติดตามผลงานเป็นประจำทุกเดือนส่วนเรื่องกรอบเวลาเลือกตั้งยังไม่ทราบรายละเอียดแต่ว่าจะต้องมีการจัดการเลือกตั้งขึ้นมาอย่างแน่นอนหลังจากได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่และยืนยันได้ว่าตนเองจะไม่ลงเล่นการเมืองครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมปัญหาการค้ามนุษย์ในมิติไทยสหรัฐอเมริกาว่าได้กำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความเชื่อถือนะครับหลังจากที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือการค้ามนุษย์อยู่ในระดับเทียร์3โดยจะติดตามการประเมินระดับความน่าเชื่อถืออีกครั้งใน3เดือนข้างหน้าและตั้งเป้าไว้ว่าภายใน1ปีหลังเข้ามาบริหารราชการแผ่นดินสถานการณ์จะต้องดีขึ้นทั้งนี้จะติดตามรายงานความคืบหน้าทุกเดือนซึ่งเน้นที่การป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์พร้อมทั้งเร่งจัดระเบียบการประมงที่มีผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของชาวต่างชาติด้วยการขึ้นทะเบียนประมงพร้อมกับติดตั้งระบบ GPS เพื่อติดตามการทำงานและการดูแลคุณภาพชีวิตของแรงงานทางนี้บอกว่ารัฐบาลได้ตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายการค้ามนุษย์และการประมงที่ผิดกฎหมาย5คณะคือ1ปราบปรามการค้ามนุษย์2คุ้มครองแรงงานเด็กต่างด้าวและแรงงานบังคับ3คุ้มครองสตรี4คุ้มครองแรงงานประมง5ดูแลกฎหมายประชาสัมพันธ์ติดตามคดีทั้งในและนอกประเทศโดยกรรมการทั้ง5คณะจะมีการประชุมอีกครั้งในวันที่7มกราคม2558เพื่อแต่งตั้งคณะอนุกรรมการและวางโครงสร้างการทำงานโดยคสช.จะเข้าร่วมขับเคลื่อนเพราะสถานการณ์ปัจจุบันไม่สามารถใช้กฎหมายปกติได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังกำชับให้ทุกภาคส่วนดูแลสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ที่นอกจากการให้ความช่วยเหลือประชาชนแล้วจะต้องดูสาเหตุของปัญหาอย่างเช่นผังเมืองระบบสังคมให้เข้ากับสภาพอากาศที่แปรปรวนเบื้องต้นจะลงพื้นที่ดูแลน้ำท่วมในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาวิธีแก้ไขอย่างยั่งยืนส่วนกรณีที่รองนายกรัฐมนตรีด้านกฎหมายนายวิษณุเครืองามออกมาระบุว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่จะมีขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี2559นั้นนายกรัฐมนตรีบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดเรื่องนี้แต่ทุกเรื่องต้องเป็นไปตามกลไกหรือโรดแมปที่วางไว้ส่วนตัวคิดว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่จะต้องเกิดขึ้นหลังประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรบังคับใช้ไม่อยากให้หลายฝ่ายกังวลว่าตนเองจะลงเลือกตั้งจึงขอยืนยันว่าจะไม่ลงเล่นการเมืองอย่างแน่นอน